สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเมื่อวันอังคารเมื่อวันอังคารอยู่ไปทางเปล่าอยู่ค่ะอยู่ไม่อยู่อยู่ค่ะดูไม่ดูดูค่ะครูพูดเอ้ยตั้งใจมากครูพูดถึงนายกคนใหม่ไหมพูดค่ะชื่อเดี๋ยวกิ๊กใครเอานายขึ้นนำหน้าใครเดี๋ยวให้สิบหน้ากระดาษเลยคัดให้อวกเลยชื่ออะไรนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นไหมเอามานายหน่อยที่ไหนเดี๋ยวให้คัดเลยเมื่อวานอังคารครูให้ห้องสองมาส่งครูเอ้ยห้องสามได้ยินไหมแต่ห้องสามมาส่งเมื่อวานนี้ส่งหน่อยเดียวครูก็ตรวจให้แค่นั้นครูจะให้คะแนนจากที่ครูเซ็นชื่อให้เพราะครูให้ไปคัดชื่อนายกคนใหม่ใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่ใช่เดี๋ยวห้องนี้โดนบ้างเดี๋ยวต้องหาเรื่องให้ห้องนี้คัดบ้างว่าเราจะคัดอะไรกันดีนะคะเมื่อวันอังคารเราพูดกันถึงเรื่องวันอังคารเราพูดกันถึงเรื่องครูจำได้เลยเพราะครูสอนเองโนพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของประชาชนชาวไทยพวกเรามีสิทธิไหมมีมีไม่มีมีนะคะมีเสรีภาพไหมมีหน้าที่ไหมมีเสรีภาพในเรื่องของอะไรบ้างอะไรนะอ้าวการนับถือศาสนาโอเคอ้าวเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นถูกต้องเธอพูดครูต้องเธอพูดครูต้องเธอพูดครูต้องแสดงเลยครูไม่ฟังแล้วครูจะแสดงได้ไงไม่ฟังว่าลิเกบอกให้ลำแล้วครูจะไปลำถูกไหมเธอพูดครูต้องฟังเวลาครูพูดเธอต้องเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิเหมือนกันและอะไรอีกเสรีภาพในการเดินทางเธอจะเดินไปไหนก็ได้เธอจะทำอะไรก็ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรอีกเสรีภาพขึ้นอยู่กับหน้าที่ตอนนี้เธอมีหน้าที่อยู่ในห้องเธอนึกจะเดินได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ได้ต่อเมื่อหมดชั่วโมงเธอมีเสรีภาพในการที่จะเดินออกไปหน้าห้องโอ้ยอากาศหนาวนะคะออกไปหน้าห้องไปรีแลกตัวเองไปทำอุณหภูมิเข้ามาอีกเจอหนาวอีกเข้าออกตายกลับไปไข้ขึ้นนะครับทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพมีหน้าที่เท่าเทียมกันไหมผู้ชายเท่าไม่เท่าอะไรเท่าฮะสิทธิเสรีภาพหน้าที่ทุกคนมีเท่ากันแต่หันหน้าชนกันอีกแต่เอาผู้ชายดีกว่าครูชอบผู้ชายถ้าครูชอบผู้หญิงนี่ผิดปกติครูชอบผู้ชายอ้าวแต่ผู้หญิงดีกว่างั้นนะแต่ในหนังสือไม่มีไม่ต้องก้มดูแต่ทุกคนจะปฏิบัติได้ไม่เท่ากันถูกไหมหน้าที่ของเธอตอนนี้เธอเรียนแต่เธอปฏิบัติได้ไม่เท่ากันเพราะสมองคนเรารัฐบาลบอกจะให้เรียนไม่ให้เรียนไม่เสร็จไม่ได้สมองคนเราไม่เท่ากันนะคะครูป้อนครูพูดไปบางคนได้ไปนิดเดียวตั้งแต่เช้าได้ไปนิดเดียวชั่วโมงแรกแต่บางคนนี่ได้เต็มเลยอัดแน่นเลยนะคะนี่คือสิทธิเสรีภาพยังต่อนะคะยังต่อในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะอ้าวมาดูนะคะ
ให้นักเรียนดูรูปภาพนะคะครูวิไลทำรูปภาพมาให้นักเรียนดูดูแล้วชอบรูปไหนเดี๋ยวเรามาพูดกันดูทีละรูปนะคะนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะคนทุกคนดูดูไม่ได้วิจารณ์ให้ดูเฉยๆว่าคนทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องไหมถูกไหมถามว่าเข้าไปอยู่ในฟุตบอลเล็กๆคู่เคยเข้าไปนั่งเล่นเหมือนกันนะมันก็มันดีเหมือนกันถามว่าเสียตังค์ไหมเสียคิดเป็นอะไรชั่วโมงเหมือนไอ้บ้านลมอ่ะใช่ไหมขึ้นไปกระโดดถ้าเขาให้คนใหญ่ขึ้นครูก็จะขึ้นนะอยากจะทำเล่นสไลด์มาสมัยครูเป็นเด็กมันไม่มีนะคะหนึ่งภาพแล้วนะดูไว้ชอบไหมนี่ภาพนี้อะไรเอ่ยแน่นอนไปไหนกันดาวเอาว่าอาจจะไปโรงเรียนเนี่ยพ่อแม่ลูกเหมือนกันฮะฮะเด็กแว้นวิดพื้นโอ้คิดได้ไงนะท่านี้วิดพื้นน่ะโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยฮะอ๋อมีกรรมการคอยนับ1 2 1 2นี่ไงกรรมการคอยนับต่อไปอะไรเอ่ยขอทานดูได้หลายแบบทุกคนสามารถก็บอกแล้วทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพมีหน้าที่แต่ทุกคนจะมองภาพได้ไม่เหมือนกันนะคะสุดท้ายนะคะทุกคนควรที่จะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะการคุ้มครองเห็นแล้ว5รูปใช่ไหมคะนักเรียนชอบภาพไหนเขียนลงไปครูขึ้นให้4ภาพขึ้นได้4ภาพเลือกเลยค่ะไปทางด้วยเร็วให้เวลา2นาทีนักเรียนชอบภาพไหนนะคะครูให้นี่อันนี้1นะดูนะคะไปทาง1 2 3 4นักเรียนเขียนเลยภาพที่1คือเด็กเล่นอยู่ในอะไรบ้านเด็กเล่นรูปที่2เด็กแว้นรูปที่3การละเล่นรูปที่4ใครรู้บ้างว่ารูปนี้คืออะไรอะไรนะถูกต้องเก่งมากไหนใครว่าห้องนี้ไม่ได้เรื่องห้องนี้เก่งนะคะการใช้แรงงานเด็กดูสภาพลูกตาดิตอนแรกครูนึกว่าครูใช้คำพูดผิดคำว่าลูกตาแต่เวลาไปตรวจที่โรงพยาบาลไปหาหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกว่าใช้คำว่าลูกตาไม่ใช่เราชอบเรียกว่าลูกตาใช่ไหมคะไม่ใช่ลืมลูกตาครูก็นึกว่าพยาบาลพูดผิดคำแรกอาจจะพูดผิดแต่พูดติดกันต่อแสดงว่าเขาใช้คำว่าลูกตานะคะลูกตาคนนี่คือลูกตาเธอดูที่เลือกแล้วเลือกอีกมันหนักหรือมันเบาเขียนลงไปเลยไวเลยนะคะไวเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับครูวิไลแน่นอนเขียนบรรยายไปเลยนะคะส่งด้วยนะคะแล้วทำใบงานใบที่20ส่งด้วยนะคะครูสั่งเมื่อวันอังคารใช่เปล่าสั่งแล้วห้องนี้ทำยังทำแล้วโอ้เก่งอะไรขนาดนั้นน่ะเตรียมไว้เลยนะใบงานใบที่20นะคะเตรียมส่งเลยเดี๋ยวครูจะช่วยครูวิไลดูนะคะส่งไปแล้วด้วยโอ้โหทำไมเก่งขนาดนั้นน่ะเขาบอกว่านักเรียนมีสิทธิตามกฎหมายอะไรบ้างตามกฎหมายตามกฎหมายรู้ไหมมีสิทธิอะไรบ้างและนักเรียนได้ปฏิบัติตนตามสิทธินั้นไหมเมื่อวานนี้ครูเมื่อวันอังคารครูให้ไปแล้วว่าสิทธิของนักเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนมีไหมมีไหมมีสิทธิอะไรบ้างเอาใกล้ตัวเอาที่เราทำได้สิทธิอะไรคะเก่งมากสิทธิในการศึกษาเราเรียนเพราะกฎหมายบังคับไว้ต้องเรียนถึงม.3ขั้นพื้นฐานใช่ไหมคะเมื่อจบไปแล้วนักเรียนอาจจะเรียนต่อหรือไปทำงานเพื่อ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวก็ยอมได้นะคะนั่นคือสิทธิใกล้ตัวอีกมาโรงเรียนสิทธิของเธอนอกจากเรียนหนังสือแล้วสิทธิอะไรอีกอย่าเพิ่งคุยสิทธิผู้หญิงเก่งมากกับผู้ชายสองแถวเนี่ยดีแถวสามเริ่มไม่ดีแล้วนะเดี๋ยวครูจะบอกครูจินตนาไว้ว่าแถวสามครุยเก่งอ้าวเร็วสิทธิอะไรเอ่ยในโรงเรียนเราเรียนหนังสือแล้วเราต้องสิทธิในการมาโรงเรียนทั้งวันเลยสิทธิในการบอโอ้โหห้องนี้ใบ้ไม่ลงเลยสิทธิในการบริโภคอาหารไงเธอมาโรงเรียนทั้งวันไม่กินเลยเหรอไม่กินเลยแต่สิทธิของเธอสามารถจะตรวจสอบได้ว่าอาหารที่ซื้อนั้นเข้าแถมแมลงสาบมาไหมในผัดกะเพราสิ้นคิดของเธอแถมผมแม่ค้าอันยาวเหยียดมาไหมว่าหยิกขนาดไหนใช่ไหมคะอุ้ยช่วยอย่าบอกละโตเดี๋ยวตะกี้นะคะเปล่าเมื่อกี้ครูก้มหยิบของอ้าวสิทธิในการบริโภคนักเรียนสามารถที่จะทำไมคะตรวจสอบได้นอกจากในโรงอาหารแล้วเวลานักเรียนไปเข้า 7-Eleven นักเรียนสามารถที่จะไปดูได้ว่าสิทธิของเธอดูอะไรเลยเวลาซื้อของดูดูอย.วันหมดอายุนะอย่าอยู่อย่างยากนะคะต้องดูอย.ด้วยว่าวันหมดอายุมันหมดแล้วหรือยังนะคะนักเรียนจะต้องดูไม่ใช่ว่าอ๋อมันหมดเมื่อวานนี้วันนี้เราซื้อกินคงไม่เป็นไรมันมีนะคะอาหารบางประเภทนะคะอ้าวดูต่อแสดงว่าทุกคนสรุปไปแล้ว